YouTube โรนัลโดทำสถิติมีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 21:02 น.คริสเตียโน่โรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทำสถิติมีผู้ติดตามช่วง YouTube ทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโดยโรนัลโดเพิ่งเปิดตัวช่อง YouTube ทางการของตัวเองชื่อว่า You Are Cristiano เมื่อวันที่21สิงหาคมซึ่งช่องดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังมียอดผู้ติดตามครบ1ล้านรายเร็วสุดเป็นสถิติโลกด้วยเวลาเพียง90นาทีล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมช่อง YouTube ของโรนัลโดก็ทุบสถิติอีกครั้งหลังกลายเป็นช่องที่มีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลา24ชั่วโมงโดยยอดผู้ติดตามปัจจุบันของช่องนั้นอยู่ที่ 20.5 ล้านรายทั้งนี้เมื่อ Beast YouTube เบอร์ชื่อดังเคยทำลายสถิตินี้ด้วยการมีผู้ติดตามถึง20ล้านคนในเวลา2ปีเศษวันนอลั่นไม่มีใครกดดันได้พ้นเก้าอี้ประธานสภาเร่งเลือกรองปท.สัปดาห์หน้าการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 11:06 น.วันนอลั่นไม่มีใครกดดันพ้นจากเก้าอี้ประธานสภาได้ชี้นิติบัญญัติบริหารคนละส่วนกันเร่งเลือกรองประธานสภาคนที่1สัปดาห์หน้าเมื่อเวลา 9:25 น.วันที่22สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการขับเคลื่อนการทำงานของสภาระหว่างที่ยังฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568หากคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จรัฐบาลรักษาการสามารถเสนอมาเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ได้เพราะมีกรอบเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันดังนั้นทางสภาต้องทำให้ทันส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากำลังรอวิปรัฐบาลประสานมาว่าพร้อมเมื่อใดเพราะสำนักงานเลขาธิการสภาได้เตรียมการประชุมไว้พร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทันทีที่ได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลอย่างไรก็ตามในวันที่23สิงหาคมเวลา10:00 น.จะมีการประชุมวิป3ฝ่ายทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนจากรัฐบาลซึ่งตนจะย้ำเรื่องการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งอีกครั้งทั้งนี้การประชุมวิป3ฝ่ายนั้นจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพราะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องรับรองเราจึงต้องนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาภายในวันที่30สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่วิปรัฐบาลยังไม่เสนอตัวบุคคลเป็นรองประธานสภาคนที่1เพราะอาจต้องทำควบคู่ไปกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะกลายเป็นว่าถูกนำไปดีลกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือสลับเก้าอี้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องของวิปทั้งสองฝ่ายแต่สภายืนยันว่าเราได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้แล้วและพยายามที่จะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพราะมีงานที่ประธานและรองประธานทั้งสามคนต้องปฏิบัติงานร่วมกันดังนั้นในการประชุมวิป3ฝ่ายวันพรุ่งนี้วันที่23สิงหาคมตนจะกำชับอีกครั้งว่าในสัปดาห์หน้าควรที่จะมีวาระการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งได้แล้วเมื่อถามถึงตำแหน่งของประธานสภาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วใช่หรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าตำแหน่งประธานจะถูกปรับด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภา
เป็นเรื่องของสมาชิกสภาและเป็นเรื่องของกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายบริหารเมื่อถามว่ามีใครมากดดันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทำงานสบายๆไม่มีใครมากดดันและไม่สามารถมากดดันได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงจะถูกทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าไม่มีไม่ได้ข่าวอะไรทุกพรรคการเมืองไม่ได้ส่งข่าวอะไรและเราก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาไม่มีการกดดันใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามถึงการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชาติเป็นรายชื่อเดิมหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอนในฐานะสมาชิกพรรคประชาชาติกล่าวว่าทราบจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าส่งชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติไปเป็นรัฐมนตรีส่วนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใดตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินและที่มีข่าวว่าพรรคประชาชาติดีลขอ2เก้าอี้รัฐมนตรีนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคทราบเพียงว่าส่งไปรายชื่อเดียวเท่านั้นโรนัลโดประกาศเปิดช่อง YouTube ทำสถิติ90นาทีคนกดติดตามทะลุล้านกีฬาวันที่21สิงหาคม2567 23นาฬิกา24นาทีโรนัลโดนักเตะซูเปอร์สตาร์วัย39ปีประกาศเปิดช่อง YouTube สักทีเพื่อเป็นอีกช่องทางให้แฟนบอลได้สัมผัสเรื่องราวนอกสนามของตนเองมากขึ้นโรนัลโดนักเตะที่มียอดฟอลโลเวอร์ในอินสตาแกรมสูงที่สุดในโลกกว่า636ล้านฟอลโลเวอร์ตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ในชื่อ UR ที่เจ้าตัวเผยว่าจะมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่หลากหลายและจะมีจอร์จิน่าโรดริเกสแฟนสาวของเขาเข้ามาร่วมในช่องทางใหม่นี้คริสเตียโนจะแบ่งปันคอนเทนต์ลูกหนังที่เขาลุ่มหลงเช่นเดียวกับความสนใจด้านอื่นๆทั้งครอบครัวโภชนาการการเตรียมความพร้อมการฟื้นร่างกายการศึกษาและธุรกิจช่องทางนี้คุณจะได้เห็นคริสเตียโน่สนทนากับแขกในหัวข้อต่างๆด้านโรนัลโดเปิดใจว่าผมมีความสุขที่ได้ทำโปรเจกต์นี้มันอยู่ในใจของผมมานานแล้วและสุดท้ายเราก็มีโอกาสทำให้มันเป็นจริงโดยช่อง UR Cristiano ได้โพสต์วิดีโอลงในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วและมีทำลายสถิติโลกคนติดตาม1ล้านคนเร็วสุดด้วยเวลา90นาทีด้วยและหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงยอดผู้ติดตามปาไปแล้ว 3.5 ล้าน